ยักษ์สาวปราสาทขอมเพชรปลายฝนเพชรหนองกี่นี่ครับอายุนามนี่ห่างกัน8ปีด้วยนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ160ซมเดี๋ยวมาดูฟอร์มของนักมวยทั้งคู่ครับลูกตาลเนี่ยถือว่าฟอร์มดุดันมากก็โชว์ฝีมือในรายการไทยไฟท์ของเราเนี่ยมาหลายไฟท์แล้วนะครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งนะครับวันนี้7คู่นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่23อ่ะครับแล้วก็มีมวยหญิง2คู่ครับมวยหญิงคู่ก่อนหน้านี้ได้เห็นความดุดันตามเครื่องหมายการค้าของพญาสิงห์สอสมิทธิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับพญาสิงห์จะได้เข้าไปแก้มือล้างตากับเวโรหรือเปล่าถ้าได้เจอกันอีกผมว่าก็ดุอีกเดือดอีกครับส่วนคู่นี้เป็นเพชรปลายฝนกับลูกตาลครับคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับแล้วก็เป็นมวยหญิงคู่ที่2ของวันนี้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดมิดแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติต่างชาติทนไม่ไหวครับต้องเอามือถือขึ้นมาบันทึกไว้ครับเดี๋ยวดูครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไทยไฟของเรานี่มาทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ก็เป็นนักมวยอีหร่านนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมค่ายแม่ก็ถือว่ามีทั้งความดุดันอ่อนช้อยครับนี่แหละครับมวยไทยแท้ๆในเรื่องการไหว้ครูนี่ก็สวยงามครับทางด้านลูกตาลไทยแปซิฟิกขณะที่สัปดาห์หน้าครับไทยไฟบางกระเจ้าครับห้ามพลาดเลยก็อธิบายในเรื่องของในการชิงถ้วยพระราชทานหน่อยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราได้4คนไปแล้วสัปดาห์หน้าครับในรายการไทยไฟบางกระเจ้าเราก็จะหาอีก4คนนะครับซึ่งก็จะชกในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ส่วนในรุ่นของปตท.นะครับนะจะชกกันในวันนั้นเนี่ย2คู่เลยนะเป็น2คู่เลยครับมีคู่ปตท.กับนักมวยชาวต่างชาติแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยก็จะเป็นนักมวยที่จะตัดเชือกนะครับไปเจอกับผู้ชนะนะก็ตัดเชือกกันเห็นไปเลยวันนั้นนะเนาะสัปดาห์หน้าไทยไฟท์ลีกไม่มีนะที่ไบเทคบางนาเนี่ยแต่ว่าจะมีไทยไฟท์รายการใหญ่ครับไทยไฟท์บางกระเจ้านะครับที่ลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าเพชรชะหึง7พระประแดงสมุทรปราการครับก็เวลาเดียวกันที่เดิมครับเวลาเดิมช่องเดิมหมายช่อง8ไว้ได้27นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเดิมออนไลน์ก็ทางไทยไฟออฟฟิเชียลผู้ชายใช่ครับก็ไปชมกันได้นะครับสำหรับแฟนมวยที่อยู่แถวพระประแดงครับดูฟรีไหมเนี่ยดูฟรีครับประตูเปิดเนี่ย16:00 นเป็นต้นไปก็ไปจับจองที่นั่งกันได้ครับนี่ไปเลยนะจำนวนจำกัดนะที่นั่งอ่ะใช่ครับก็สำหรับนักชกที่ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะครับก็จะไปชิงกันนู่นเลยครับไทยไฟหลวงปู่ทวดครับในวันที่24ธันวาคมนะครับก็จะเป็นนัดไฟนอลนัดสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันก่อนนะครับคู่มวยหญิงเราย้ำอีกครั้งครับพิกัด51กิโลกรัมมุมขาครับซ้ายมือก็ลูกตาลครับขณะที่มุมดำคนนี้ครับเพชรปลายฝนดูว่ามาแบบสไตล์ไหนครับเราเพชรปลายฝนที่แน่ๆเนี่ยเจอลูกบู๊ของลูกตาลแน่ครับอันนี้นี่ก็น่าจะใส่เต็มเหมือนเดิมเอาละครับยกแรกมาเลยมาดูครับความสวยเผ็ดดูหมัดขวาครับแม่ชวัดชเวียนมาแล้วครับแค่เฉียวๆก็เสียวแล้วครับหมัดขวาของลูกตาลเมื่อสักครู่ครับหมัดขวามาอีกแล้ววงในพยายามล็อกไว้ก่อนแล้วครับถ้าคิดช้าถ้าตีช้านี่กรรมการจับแยกเลยครับลูกตาลขยับครับเพชรปลายฝนพยายามเนี่ยครับดักถีบดักเตะเอาไว้ครับเพชรปลายฝนนี่มันต้นหนาวยังเนี่ยต้นหนาวแล้วครับวันนี้นี่ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับขยับเดินต่อครับนี่ฮะหมัดขวาของลูกตาลหมดเข้าไปแล้ว1หมัดนะครับเดี๋ยวดูวงในใครแข็งแกร่งกว่าครับไม่ต้องจับกันนานครับกรรมการแยกออกมาสู้กันต่อครับเน้นในเรื่องของอาวุธมวยครับหมัดเท้าเข่าศอกมาครบลูกตาลวันนี้ครับมาแบบสุดขุมเหลือเกินค่อยๆสืบท้าไว้แล้วจิ้มขวาครับแม่ต้องระวังในเรื่องของลูกโต้ของเพชรปลายฝนด้วยมาครับตรงกลางเวทีครับกรรมการคุณยอนก็สับมือครับเป็นสัญญาณว่าลุยต่อแข้งขวามาเตะขวาคืนครับมี
ีกคนนึงเดินเข้าหาอีกคนนึงตั้งรับจับทางครับสายตาดีทั้งคู่แทงเข้าไปเสียบเข้าไปอ้าวเสียบคืนไม่คืนเสียบคืนไม่คืนครับคืนยากเลยครับแก้วตัวเองนี่โหนแล้วแขนกดคู่ต่อสู้ไว้เลยครับลูกปากโอ้โห15ปีแต่ว่ากัดจ้านนะใช่ครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับอ้าวดูว่ามีอาวุธมาสู้เหมือนกันนะครับเพชรปลายฝนวงในนี่ปลายหน้าปลายหน้าแล้วแทงเลยครับเสียบเข่าซ้ายไปเดินขยับต่อเนื่องครับเนี่ยค่อยๆสืบท้าเข้าไปครับของลูกตาลมันมีแข้งนำแบบว่าวืดเอ้ามีหมัดมาแล้วครับได้หมัดไปทีนึงวงในเกาะมาแยกครับแยกครับมาครับห่างๆจากเชือกมาตรงกลางๆเวทีตรงเนี้ยครับลูกตาลขยับเข้าหาครับแหมออกแข้งพร้อมๆมาเลยครับใจมุมกลางโอ้ปัดมาอีกแล้ว 1-2 ครับเห็นด้านหลังครับแหมเอาเล่นหัวโยกเหมือนกันนะครับโดนหมัดเข้าไปหมดยกแรกครับดูภาพช้านะครับในยกที่ผ่านมานี่ครับจังหวะสาวหมัดครับของลูกตาลแข้งของเพชรปลายฝนครับหมัดตามด้วยนะครับว่ามีอาวุธมาสู้เลยครับทางด้านเพชรปลายฝนจังหวะนี้นี่หมัดไม่โดนครับแต่ว่าแข้งหลังนี่เต็มๆเหมือนกันนี่ครับเสียบเข่าเข้าไปครับเด้งตีมีอาวุธครบเครื่องเลยครับยกที่ผ่านมาแล้วดูครับซ้ายไปก่อนครับแล้วก็ขวาครับนี่ครับก่อนจากจังหวะก่อนที่จะหมดยกนะครับหมัดของลูกตาลนี่ถึงเวลาที่ลูกตาเนี่ยเดินเครื่องเต็มสูบหรือยังครับเพราะว่ายกที่แล้วเนี่ยยังเหมือนออมออมไว้อยู่หน้าแกหวานแต่หมัดแกโหดนะลูกตาลได้เห็นหมัดไปนะครับจังหวะ 1-2 นะครับส่วนมุมดำอย่างเพชรปลายฝนเองจังหวะดักออกแข้งแกก็ออกสวยครับเท่ากับว่ามีดีคนละอย่างแล้วแต่ตอนนี้ครับวงในก่อนตีไปพยับนี่ตีขวามาตีคืนครับพอหอมปากหอมคอครับกรรมการจับแยกแล้วก็ลุยเข้าหาครับแทงเข่าขวามาครับตีขวามาตีคืนครับอ้าวแหมยกนี้กลายเป็นเน้นวงในซะแล้วเพชรปลายฝนนี่ตั้งใจจะมาวงในเลยแหละครับนี่ครับจับเกาะแล้วตีกดไว้ครับกดไว้แล้วตีอีกทีนึงเอาละครับเริ่มที่จะเน้นในเรื่องของเข่ามากขึ้นลูกตาครับเจอแผนนี้เข้าไปเป็นไงครับอ้าวกระแทกซ้ายไปทีแหมน่าสมบัติอีกแล้วครับต่อยมาอีกแหมต่อยไม่โดนก็เจอรวบเลยครับวงในนี่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเพชรปลายฝนนี่เน้นครับเน้นมากๆของชอบเลยแหละครับขึ้นคอได้ล็อกคอได้ครับแต่จังหวะเนี่ยครับหมัดวงนอกของลูกตาลครับเข่าวงในเพชรปลายฝนบอกขอได้ไหมครับขอได้ไหมครับลูกตาลยัดคืนเหมือนกันครับเพชรปลายฝนพยายามเนี่ยครับแหมหมุนเหลี่ยมมาแล้วครับแหมมีลูกเสียบสวยๆแล้วครับเดินเข้าหาครับลูกตาลเพชรปลายฝนเตะหยุดไว้ก่อนครับแทงเข่าขวาลูกตาลเด้งเพชรปลายฝนตีเอายัดเข้าไปครับเห็นวงในนะครับยกนี้ดูว่าใครฟิตกล้ามท้องมาดีกว่ากันครับต่างคนต่างโดนเอ้าตอนนี้นี่เรียกว่าเลื่อนเครื่องเต็มสูบเลยครับลุงตาลต่อยหมัดวงในขี้มาแล้วตีเอาละครับถึงตรงนี้ครับลุงตาลเริ่มจะเร่งขึ้นมาครับเสียไปอีกข่าวหนึ่งโอ้เพชรปลายฝนนี่ต้องงัดอาวุธอื่นมาสู้บ้างนะครับจะไม่รอคำเดียวไม่ได้ครับโอ้เต็มพุงอาการไม่ดีแล้วครับรัวหมัดเป็นชุดเป็นชุดโอ้ยก็ต้องหล่นลงไปกรรมการนับครับชุดเดียวได้เรื่องเลยครับพยายามจะเอาชนะลูกตาลด้วยลูกเข่าวงในครับแต่สุดท้ายมาโดนเองครับโดนเข่าไปก่อนหน้านี้ครับทำท่าจุกแล้วก็ลูกตาลก็รัวหมัดชุดใหญ่เลยครับไม่ใช่ครับแล้วพายุลูกต่อไปกำลังเข้าแล้วครับเข้าแล้วเข้าที่ปลายฝนนี่แหละครับไม่ใช่ต้นหนาวนี่ครับโบกมือด้วยการชกไปเลยครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่สวยงามของลูกตาลอีกหนึ่งไฟโอ้เร่งแล้วได้เรื่องเลยนะครับเพชรปลายฝนนี่ก็พยายามกัดฟันสู้เต็มที่ครับเปิดมานี่ก็พยายามที่จะใช้วงในครับโอ้แล้วนี่กล้มลงกราบครับความน่ารักเลยครับ15ปีครับกล้มลงกราบรุ่นพี่ครับที่อายุมากกว่าภาพช้านะครับนี่เป็นจังหวะวงในก่อนครับจังหวะบิดจังหวะล็อกหมัดขวามาลูกตาลดันแล้ว
นี่ครับเข่านี้ครับคือกุ้ยช่ายจุกแทนเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่คนโดนนะเป็นคนดูยังจุกเลยครับโอ้เข่านี้นี่เรียกว่าเม้นจริงๆครับก่อนที่จะมาระดมหมัดชุดใหญ่โอ้โหก็ต้องทิ้งตัวแล้วครับเจอแบบนี้อย่างน้อยๆก็ได้พักไปก่อนนี่ครับโอ้อัดเข้าไปครับขวานี่เน้นๆเลยนะครับนี่ครับจนกรรมการทนดูไม่ไหวครับต้องเข้ามาแทรกเอาไว้ครับนี่ครับโอ้เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นพายุชุดใหญ่จริงครับหมัดของลูกตาลนี่ครับอัดเข้าไปโอ้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับทิมเข้าไปหน้าสุดท้ายครับกรรมการบุญอ่อนทนดูไม่ไหวครับเนี่ยโบกมือยุติและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ลูกตาล from สระบุรีเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่สวยงามของลูกตาลนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอต่อไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบคัดเชือกพิกัด71 กิโลกรัม